งานนี้ทำเอาฮือฮาทั้งวงการมวยและวงการเซียนพระนะครับเมื่อนักมวยชื่อดังอย่างพี่บัวขาวบัญชาเมฆออกมาเปิดกรุเปิดของขังที่สะสมมานานในชีวิตนะครับตามคำเรียกร้องของแฟนคลับนะครับเนี่ยครับคือพี่บัวขาวนะครับมีเหรียญนะครับมีการโชว์เหรียญแล้วก็เหรียญพระมหาชนกพระอะไรต่างๆคือมีการโชว์นะครับคือเหรียญพระมหาชนกเหรียญ25พุทธศตวรรษเหรียญหลวงพ่ออะไรต่างๆพระกิ่งจอมสุรินทร์หลวงปู่ดุลซึ่งบัวขาวเนี่ยบอกกับว่าเป็นพระหลักของสุรินทร์ได้มาจากผู้ใหญ่พระปิดตาแข้งหมอนหลวงปู่จีนวัดท่าลาดโดยได้มาจากตอนที่ต่อยมวยชนะแล้วได้มาครับเหรียญหลวงปู่ดุลกายทิพย์เหรียญรูปเหมือนรุ่นแรกหลวงพ่อแดงวัดเขาบันไดอิฐพระกริ่งหลวงพ่อโสธรรุ่น2005พ.ศ. 2005นะครับได้มาสมัยเด็กๆตอนต่อยเนี่ยค่าตัว 3,000 หลวงปู่หมุนพระผงจินดามณีหลวงปู่บุญพระขุนแผนเคลือบกลุวัดใหญ่ชัยมงคลเนื้อดินถือเป็นพระโบราณหลวงปู่ทวดวัดช้างให้ขาดไม่ได้เลยเพราะเป็นพระระดับประเทศหลวงปู่บุญวัดกลางบางแก้วตะกุดโทนเหรียญหลวงพ่อแดงจากนั้นนะครับออกจากห้องไปให้นักมวยในค่ายชกท้องทดสอบความเหนียวสุดฮากันเลยครับในคลิปเนี่ยครับไปหาดูใน YouTube ของพี่บัวขาวได้แฟนคลับเนี่ยก็ตลกกันนะครับก็เป็นคอนเทนต์สนุกที่พี่บัวขาวเนี่ยทำมาแล้วก็เบื้องต้นเนี่ยนะครับมีคนเข้าไปดูคลิปเนี่ยประมาณ 300,000 กว่าวิวแล้วนะครับผู้ชมครับแล้วก็มีการเปิดเผยกลุ่มพระเครื่องรางของขลังต่างๆนี่อาจจะยังไม่หมดนะครับบางสิ่งบางรุ่นก็อาจจะไม่เอาออกมาให้ดูเพราะมันมีมูลค่าเยอะครับจะโจรเนี่ยขึ้นบ้านนะครับก็อาจจะเป็นแค่บางส่วนแต่ก็ได้ว่าโอ้โหระดับท็อปฟอร์มทั้งนั้นนะครับของขลังแบบนี้ครับ